เรื่องว้าวุ่นวัยรุ่นอนุบาลหน้าครอบครัวที่อบอุ่นแห่งหนึ่งยังมีสองผัวเมียที่มีลูกชายเป็นคนรอแต่น้อยท่าเต้นลีลาพอใดแต่ขาดอย่างเดียวคือความเซ็กซี่ป้ายจังหวะและโดยความที่เขาบ่สมประกอบขาดความเซ็กซี่แต่น้อยจึงเฮ็ดให้กระปอมกล้าลูกชายของเขาบ่มีผู้สาวเออเกิดมาได้ตั้งห้าปีแล้วป่านนี้ยังบ่ทันเคยมีพันน้ำเขาสงสัยเฮาคงขึ้นขั้นแล้วล่ะป๊าดลูกกูอ้าวอยู่ฮักก็ได้ห้าปีย่านขึ้นขั้นแล้วเฮ้อพ่อเจ้านี่กว่าจะได้เมียก็อายุขึ้นเลข3แล้วบ่ต้องไปคิดไปย่านดอกลูกก็แน่ผมเกิดมาอาภัพได้พอคุณให้สรีระกับบ่เซ็กซี่ทั้งสิหน้าตาดีสำหรับผู้สาวก็เลือกคนที่เพอร์เฟคอยู่ดีบ่เสมอไปดอกลูกบางที่บางที่อีหยังพอบางที่เขาก็มาคนที่หน้าตาก็ได้บ่พอบางที่เขาอาจจะมาของแปลกก็ได้โอ้จัดคิดว่าสิว่าอีสังบ่ลินนะพวกเจ้าดอกหาไปเฮียนดีกว่านั่นแหละครับกระปอมกล้าด้วยความที่เขาบ่เซ็กซี่จึงคิดย่านตัวเองนั่นจะขึ้นขั้นแต่น้อยหลังจากที่เขาได้จมละบายกับครอบครัวแล้วกระปอมกล้านั่นก็กลับมาเฮียนเช่นเคยเขาเฮียนอยู่ที่อนุบาล2เป็นคนเฮียนเก่งเป็นที่ฮักของครูอาจารย์พอบ่ต้องเว้าเรื่องไว้พิบกับกระปอมกล้าพอเพียงแต่คุณถามคำถามกับกระปอมกล้ามาเขาก็ตอบคำถามได้ไว้เนื้อแสงแมงอะไรตอมขี้แมงวันตอบไว้จ้าว่าบัดกวดกล้าให้กูไก่น้ำในเด้อถูกต้องที่สุดฮึก็ธรรมดานะครับและในระหว่างที่พวกเขากำลังเฮียนอยู่นั้นก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้ย้ายเข้ามาในห้องพวกเขาเอาล่ะทุกคนวันนี้มีนักเรียนหน้าใหม่ได้ย้ายเข้ามาเรียนในห้องเราเธอชื่อว่าอู่อีหน้าตาเธอดีเซ็กซี่และมีฐานะพอประมาณขอเสียงดังๆให้น้องหน่อยป๊าคืองามบัดใจแท้ขอจิ้มได้บ่ให้คือเป็นตาหยอกหยอกแท้น้อกระปอมกล้าอ้าปากค้างเมื่อเห็นสาวคนนั้นเพราะเธอนั้นสวยต้องสเปคเขาทุกอย่างขอพักเนื้อพักตัวหน่อยนะคะไอ้บ่ต้องพักเนื้อพักใจลดขอชี้ห้าไว้เองนะผู้สาวขาแอวบาลัยหน้าตาทำไมตกใจเราทุกอย่างเลยอย่าบอกนะว่าเธอคือเนื้อคู่ของเรานี่มันคงเป็นพรหมลิขิตแน่นอนเลยนั่นแหละครับกระปอมกล้าลงมาผู้สาวที่เขามาใหม่และตั้งแต่นั้นมากกระปอมกล้าก็เฮ็ดทุกวิธีทางที่จะสามารถเข้าไปใกล้เธอเพื่อทำความรู้จักกันให้ได้ยังมาแบบเนียนๆทำของตกอู้แย่จังของตกเก็บในเฮ้าสิหือเอาคือเงียบแต่ว่าก็บ่เห็นเก็บให้คือความคิดเถอะเก็บเองก็ได้วายมอนี่ตัวดังปูตั้งนานบ่มีสีมีวันนี้ลีข้าวนี้ไปตาแม่คอยเหม็นเออผิดแผนเออขอโทษหลายๆด้วยครับคุณผู้สาวไปเดี๋ยวนี้ล่ะครับอายกูอายแผนที่1บ่สําเร็จครับสําบ่นําเขายังหน้าแตกตดใส่ผู้สาวแต่กระปอมกล้าก็บ่ได้ละความพยายามเขายังมีแผน2ที่จะกันแกล้งผู้สาวให้ผู้สาวนั้นสนใจตนนี่วันนี้เรามาเรียนวิชาศิลปะดนตรีเด้อผู้ใดแกล้งเจี๊ยใส่หลังคอยหาบ่ฮู้เด้อครับใครบ่ได้แกล้งเด้อบ่ฮู้ครับบ่เห็นครับบ่ฮู้บ่เห็นอีหลีติฮึนี่โน้ตเอโน้ตบีโน้ตซีลูกผู้ใดแกงใส่หลังคอยหาท่านบ่บอกคอยโดดเตะหาเตะห้ามเลยได้เนี่ยบ่ฮู้ครับบ่เห็นครับใครบ่เห็นเด้อที่แม่นมึงนี่แหละวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนนะกำแพงรู้แล้วเฮาสิเฮียนต่อแนวใดวะเฮ้ยแผน2บ่ได้ผลครับเมื่อเป็นแนวนั้นกระปอมกล้าจึงใส่ท่าไม่ตายแผนที่3นี่พวกตัวทั้ง2คนพังเด้อเฮาสิว่าเด้อมื้อนี้บ่ดีอีกูบ่บ่บ่กินกูกูกะหายมันสิบ่โหดเกินไปบ่หมออ้าวแบบนี้เลยบ่ว่าเสียวเออพวกตัวเล่นให้สมบทบาทนี่เด้อแล้วถ้าเมื่อใดที่เสียงกวดกล้าเอาคะแนนพวกตัวสิได้ใกล้บ่เฮียนน้ําเฮาแน่นอนจัดไปเลยมาเดี๋ยวจัดให้เฮ้ยว่าไงผู้สาวมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้ล่ะจ๊ะอ้าวไม่ตอบสงสัยอยากจะมีเรื่องแล้วว่ะได้เดี๋ยวได้รู้เลยอ่ะไอ้เขียวจับมันได้ส่งปากกาทั้งหมดมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นถ้าตายก็ได้ก็ได้ก็ได้
พระเอกมาแล้วอุ้ยพี่มาช่วยแล้วไม่ต้องหรอกขอบใจเอ้าไงเป็นงั้นวะอุ้ยขึ้นไปได้ไงนะนั่นแหละครับแผน3ก็บ่ได้ผลและเมื่อเป็นดังนั้นพวกเขาจึงมาซุ่มนุ่มกันว่าจะเอาจังไดต่อไปสีไปต่อหรือสีพ่อซำนี่เฮ้ยเอาจังไดก็ละพวกเราก็ทำหลายแบบแล้วนะทำไมอุ้ยไม่หันมามองเราเลยอ่ะกูว่าเลิกเถอะกระป๋อมก้ารอนิดเดียวแบบมึงน่ะเขาไม่เอาหรอกใช่ดูท่านนาเขาด้วยก็ดูหนอนนมมิเกตนมเขาลุนเกตพี่เมียมนมสิงโตพุ่นนาคนธรรมดาคือเฮาสิได้ดูดบ่ใช่เกี้ยมหัวใช้กระโหลกด้วยแล้วสะโงกดูเงาคมเฮ้ยกลับดีกว่าเฮ้ยเจ็บฟี่ไว้เจ็บโตฟี่ยังแม่นบ่เป็นศาสตร์ดิลีเอ้ยเฮ้อกูคงจะเป็นจริงอย่างที่เขาพูดแหละเรามันหล่อนิดเดียวบ้านก็ไม่รวยเลยจะไปคาดหวังอะไรกับคนที่มีฐานะดูนมสิงโตแบบเขาแค่คิดก็ผิดแล้วกระป๋อมก้าเริ่มย่อท้อกับตนเองเพราะเนื่องด้วยความผสมกันทางฐานะและหน้าตาความเซ็กซี่ของเขาเขานั่งเสาแบบนั้นเป็นเวลาโดนจนบ่อยากเข้าห้องเรียนแต่บ่โดนสิ่งที่บ่คาดคิดก็เกิดขึ้นอูอี้ได้เดินมาหาเขาโดยที่จะให้เขาช่วยอีหยังบ้างอย่างเฮ้เป็นไงบ้างกระป๋อมก้าเธอช่วยฉันแก้วิชาล้มตัวให้หน่อยสิฮะแก้อะไรนะครับล้มตัวอ๋อได้อยู่แล้วฉันไม่เข้าใจเลยว่ะทำไมแมวตัวผู้กับตัวเมียเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วเวลาผ่านไปถึงมีแมวเพิ่มขึ้นมาตั้งหลายตัวอ๋อไม่รู้จริงดิเออก็แบบเหมือนพ่อแม่เราไงมันปุ้มไอ้นั่นน่ะถึงได้มีเราอยู่ทุกวันนี้ไงอ๋อเพิ่งจะเข้าใจขอบใจมากนะครับไม่เป็นไรครับอยากถามอะไรอีกก็ถามได้เลยนะได้เดี๋ยวถ้ามีข้อสงสัยจะถามนายอีกมีคนบอกว่าเธอเป็นคนเรียนเก่งมากวันหลังฉันจะมาตีข้อสอบด้วยนะได้ด้วยความเต็มใจในที่สุดวันนี้ก็มาถึงyes บ่อยากจะเสือเลยเฮาก็หาน้องอูอี้ได้สำเร็จเป้าหมายต่อไปก็คือการจีบเฮ้อเซ็ตแน่นอนและหลังจากที่อูอี้ได้มาปรึกษาหาลือเรื่องการเรียนของกระป๋อมก้าพวกเขาก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันติ้วขอสอบเบิ่งบทเรียนน้ำกันอูอี้ได้บทเรียนจากกระป๋อมก้ากระป๋อมก้าได้ความสุขจากอูอี้โดยที่บ่เคยได้ความสุขจากไผแบบนี้มาก่อนนี่ๆเสี่ยวกระป๋อมก้านี่จะเบิ่งนี่คะแนนก็สูงกว่าเจ้าอีกใดเฮ้อไม่เป็นไรก็ผมตั้งใจให้เป็นแบบนั้นอ้าวทำไมอ่ะอ๋อการที่เราได้ทำเพื่อคนที่เรารักและเห็นเขามีความสุขเราก็สุขใจฮะรักอ๋อรักแบบเพื่อนใช่ไหมดีมากเลยเพื่อนฉันก็รักนายไปเรียนกันเถอะยืนซื่ออยู่ทำไมล่ะไปสิวะเพื่อนเฮ้อคำว่าเพื่อนพูดเบาๆก็เจ็บกระป๋อมก้าฮักอูอีแต่อูอีนั่นบ่ฮู้เลยว่ากระป๋อมก้าฮักเขาเพราะเขาคิดที่จะเป็นเพียงเพื่อนกับกระป๋อมก้าและมาหอดวันหนึ่งในขณะที่พวกเขากำลังเฮียนอยู่ก็ได้มีนักเฮียนเขามาใหม่อีกคนนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูรู้สึกดีใจมากมายเพราะได้มีนักเรียนที่ย้ายเข้ามาใหม่ในห้องของเราเขาคนนั้นคือจอยเขามีความหล่อที่ลากไส้ลากพุงแถมความเซ็กซี่ของเขานั้นยังเป็นขอนใจไม่ยกอย่างท่วงท้นและที่สำคัญไปกว่านั้นเขาได้ดูนมสลามหาวซึ่งบอกถึงความมีฐานะอันสูงส่งยิ่งนักสวัสดีสบายดีครับทุกคนว้าวว้าวความล่อบัดใจเซ็กซี่แต่อูอี้แนบมึงจอยและยิ้มพอเห็นถึงความเซ็กซี่และความหล่อของจอยกระป๋อมก้าเห็นดังนั้นก็บ่พอใจที่อูอี้แนบเบิกจอยจนบ่ลาสายตาแถมจอยนั่นก็ยังมีความหล่อและความเซ็กซี่กว่าตนอีกด้วยอูอี้ยิ้มแม่มันว่าอย่าบอกนะว่าอูอี้จะมีใจให้มันบ่ได้เฮาสิยอมเสียอูอี้ให้มันบ่ได้ด้วยความหล่อของจอยจึงมีสาวนางเฮียนมายื่นเลี้ยงกันเพื่อที่อยากจับจองเป็นเจ้าของห้องใจทั้ง8ห้องของจอยผู้บ่าวมีแผนแล้วไปผมยังโสดซิ่งๆครับผู้บ่าวจะมีเบอร์จักโตยะคู่มี8โต7 8 9 3 3 2 1สี่เหลี่ยมโทรออกรออย่างนี้ดูนมอะไรดูนมสลามหาว
เบื่อเว้ยผู้สาวมาตุ้มมาตอมไปหาคนสวยดีกว่าจอยด้วยความที่เขาเห็นโออีสวยที่สุดในห้องจึงเดินเข้าไปทักทายเพื่อทำความหูจักอันคุณผู้สาวครับคุณชื่ออะไรหรอครับที่ฉันชื่ออูอี้ค่ะโหอูอี้ชื่อน่ารักจังเลยอุ๊ยทำไมปากหวานจังเลยอ่ะอย่าพูดแบบนี้อีกนะเดี๋ยวก็เขินซะหรอกอันคุณผู้สาวครับทำไมรังเกียจไปเที่ยวกับผมไหมครับอูอี้อูอี้เฮ้อเมื่อกี้ข้อยเห็นรถกระแล่มตัดอยู่หน้าโรงเรียนไปหากินกระแล่มกันไปไปติจอยกำลังจะชวนอูอีไปเที่ยวก็ปอมก้าได้ยินดังนั้นจึงหลอกอูอีว่าที่นาห้องเฮียนของพวกเขานั้นมีกระแล่มตาแต่เมื่อยางออกมาแล้วก็บ่เห็นกระแล่มตานั่นเลยเกือบไปแล้วไม่ล่ะใส่ละกระแล่มนะบ่เห็นสิมีซ้ำเออว่าไปใส่แล้ววะโอ้ยจะมันเสียเวลาว่ะอูอีหยังคือว่าสิคือว่าหยังก็เว้ามาติล่ะเอ้ยสิบอกดีบ่เนาะขั้นบอกไปแล้วเขาปฏิเสธให้จังได๋ล่ะเออบ่มีหยังอ้าวย่อยเสียเวลาอีกแล้วเด้เจ้าหาเขาห้องเฮียนดีกว่ากระปอมกล้าอยากบอกความในใจอูอีแต่ก็ย่านเสียอูอีไปจึงบ่กล้าบอกความจริงไปคุณอูอีครับผมบ่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนที่สวยเท่าคุณเลยบ่มีไผต้องใจผมไปได้กว่านี้เมื่อผมเห็นคุณผมเหมือนถูกปลุกเล่าผมรู้สึก2ขวบอีกครั้งเป็นแฟนกับผมท่านนาฮะเออจอยขอเป็นแฟนอูอีอูอีจึงลังเลใจที่จะตอบตรงๆหรือบ่เพราะพวกเขาเพิ่งพบเห็นกันแต่เมื่อเจอลีลาการเต้นยั่วของจอยอูอีจึงหลงไหลเหมือนถึงมนต์สะกดอุ้ยดูลีลาการยกแอวของเขาสิช่างน่าหลงไหลซะเหลือเกินจ้าฉันตกลงเป็นแฟนกับคุณอ้าฮ่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดามากที่จะตกลงบ่จริงอุ้ยเธอเป็นแพทย์กับเขาแล้วทำไมเราถึงไม่ยอมบอกเขาสักทีวะทำไมต้องรอให้สายก่อนถึงจะคิดได้นั่นแหละครับกระปอมก้าอกหักที่หญิงที่ตนมากไปมีแพทย์กับหนุ่มเซ็กซี่แล้วตั้งที่พวกเขาก็เจอกันเพียงหนึ่งวันแต่ตนนั้นเป็นเพื่อนกับอุ้ยมาครึ่งปีรับบ่ได้รับบ่ได้กระปอมก้านั่งห้องไห้เสียใจจนบ่ไปห้องเฮียนอยู่หลายวันเพราะเนื่องจากยังทำใจบ่ได้เอาละครับทุกคนวันนี้คุณครูจะสอนวิชาศิลปกรรมใครวาดรูปคุณครูหล่อที่สุดเอาไปเลย10คะแนนเต็มเอ๊มาปอมก้าคือบ่มาเฮียนหลายวันแท้วะสิเป็นอีหยังบ่เนาะอูอีบ่เห็นกระปอมก้ามาเฮียนอยู่หลายวันจึงสงสัยว่าเกิดอีหยังขึ้นกับกระปอมก้าและเมื่อเป็นดังนั้นอูอีจึงตามไปหากระปอมก้าอยู่ที่บ้านเพื่อให้ฮู้ความจริงว่ากระปอมก้าเป็นอีหยังคุณพ่อคุณแม่คะกระปอมก้าอยู่ไหนคะโอ้อยู่นู่นนั่งอยู่หลังบ้าน3วันแล้วพ่อบอกไปโรงเรียนก็ไม่ไปช่วยบอกเพิ่นไปห้องเฮียนแทนแม่น่ะเด้อได้ค่ะไอ้แม่เอ๊มันเป็นอีหยังวะมากระปอมก้านี่อยู่ซื่อๆก็บ่ไปโรงเรียนโอ้ยมานั่งจะคืออยู่นี่นี่ดอกเกิดอะไรขึ้นกระปอมก้าทำไมเธอไม่ไปโรงเรียนล่ะเป็นอะไรมากหรอถามได้ไม่มีอะไรหรอกฉันสบายดีเธอก็ไปเถอะมีอะไรก็บอกกันได้นะเพื่อนเราเป็นเพื่อนกันมานานแล้วนะเพื่อนเพื่อนเราจะไม่ทิ้งนายว่ะเพื่อนไม่ฉันไม่อยากเป็นเพื่อนกับเธออีกต่อไปแล้วอ้าวเพราะอะไรกันล่ะฉันทำอะไรให้เธอไม่พอใจเหรอก็เพราะว่าฉันชอบเธอตั้งแต่แรกเจอแต่ไม่กล้าบอกฮะนี่เธอพูดจริงเหรอเธอว่าตัวฉันใช่ไหมขนาดแค่คิดว่าใจอย่างฉันจริงๆนะเธอดึม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 ฮ่าอุ้ยเมื่อได้ยินความจริงออกจากปากกระปอมก้าจึงหูว่ากระปอมก้ามักเขาเขาจึงเผากลับบ้านไปโดยทิมกระปอมก้าให้อยู่กับความเหงาหงอยผิดหวังซ้ำซากเฮ้ยไอ้กระปอมก้า
ทำไมถึงไม่บอกกันตั้งนานทำไมมาบอกตอนที่ฉันมีแผนอยู่แล้วฉันเลือกไม่ได้จริงๆว่ะเฮ้อเกิดเป็นคนสวยนี่มันลำบากใจจริงที่รักจ๋าคบกับพี่น้องมั่นใจได้เลยนะพี่สัญญาว่าพี่จะรักน้องตลอดไปจะไม่มีใครและใครและใครอื่นเลยมีแค่น้องรักแค่น้องคนเดียวถึงจะมีคนสวยแค่ไหนเข้ามาหาพี่ก็ไม่เอาคำสัญญาลูกผู้ชายพี่จะรักน้องตลอดไปไม่มีใครแน่นอนอุ๊ยซึ้งใจจ้าพี่น้องเชื่อมั่นในตัวพี่จ้าน้องรู้ว่าพี่จริงใจพอดูจากแววตาที่คมเข้มเวลาพูดก็ดูสุขุมพี่แสดงให้ฉันเห็นผ่านคำพูดแล้วฉันก็จะจริงใจต่อพี่เหมือนกันไม่เปลี่ยนแปลงพี่ได้ยินแบบนี้พี่ก็ดีใจน้องจ๋าน้องเห็นอันนี้ไหมอะไรหรอจ๊ะรถบังคับน่ะพี่อยากได้มานานแล้วแต่เสียดายมากเลยที่พี่ไม่มีเงินซื้อสักทีดูทรงพี่สิทุกอย่างมันเก่ามากเลยเดี๋ยวน้องจะไปทุบกระปุกออมสินซื้อให้พี่เองดีไหมโอ้พี่เก่งใจมากเลยอะไม่เป็นไรพี่จริงใจกับน้องพี่ต้องได้รับการตอบแทนบ้างจ้าถ้าน้องตั้งใจแบบนั้นพี่ก็ไม่ปฏิเสธอยู่แล้วนั่นแหละครับจ้อยพูดจ้าให้อุอี้เชื่อถือว่าตนนั่นฮักอุอี้มากและสุดท้ายเขาก็ขอสิ่งที่เขาอยากได้นั่นก็คือรถบังคับและส่งแบนเน่มโต้ใหม่ราคาแพงรับอะไรเพิ่มอีกไหมครับใช่ค่ะอ้าวใส่อะไรวะนี่จากพี่ของที่พี่อยากได้น้องซื้อมาให้แล้วว้าวมันสวยมากเลยขอบใจมากเลยจ้าเดี๋ยวพี่ไปทำธุระก่อนนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาจ้าจอยเมื่อได้ของจากอูอีแล้วก็นำของที่ได้นั่นไปให้แพนที่แท้จริงของเขาผู้ที่เขาหักจิ้งหวังแต่งโดยที่ผู้หญิงคนอื่นๆนั่นเป็นเพียงของเล่นของเขานี่จ้ะที่รักรถบังคับที่น้องอยากได้พี่ไปรอเข้ามาได้สำเร็จแล้วอ่ะถุยดีมากเลยจ้ะพี่ที่นี้ก็ไปหลอกมันมาให้เยอะกว่านี้อีกน้องอยากได้กระเป๋าใบใหม่ได้เลยจ้าเดี๋ยวพี่จัดให้ดีนั่นแหละครับแผนที่แท้จริงของจอยนั่นสั่งให้จอยไปหลอกผู้หญิงคนอื่นโดยที่โตเขานั่นก็บ่หึงหวงจอยเลยเพราะเขาเพียงอยากได้สิ่งของเพียงอย่างเดียวที่รักจ้ะพี่อยากได้กระเป๋ารูยอทน้องซื้อให้พี่ได้ไหมจ้ะฮะกระเป๋ารูยอทเป็นกระเป๋าผู้หญิงไม่ใช่หรือใช่จ้ะแต่แม่พี่อยากได้พี่ก็เลยอยากตอบแทนแม่ของพี่นี่ก็ใกล้จะสงกรานต์ปีใหม่แล้วยังไม่มีอะไรให้แม่พี่เลยอ๋อได้จ้ะพี่เดี๋ยวน้องซื้อให้เองนะเก่งใจมากเลยแต่เอาจ้ะจอยขอของอุอี้เป็นครั้งที่สองโดยอ้างเหตุผลว่าตนนั่นต้องการซื้อให้แม่อุอี้ด้วยความหักความหลงว่าจอยนั่นหักเขาจริงเขาจึงยอมซื้อของทุกอย่างให้จอยโดยที่บ่คิดไล่ไต่ตองให้ดีกระเป๋ารูยอทที่สั่งไว้ได้แล้วใช่ค่ะอ้าวใช่อะไรอีกเมื่อจอยได้กระเป๋ามาแล้วก็นำมาให้แพทย์ของเขาเช่นเคยนี่จ้ะที่รักพี่ได้มาแล้วดีทีนี้ไปขอสร้อยคอทองคำมาอีกนะได้เดี๋ยวพี่จัดให้และในระหว่างที่จอยกำลังให้กระเป๋ากับแพทย์ของเขากระป๋อมก้าก็ได้มาพบเห็นจึงหูว่าจอยกำลังหลอกอูอีเฮ้ยไอ้จอยแพทย์อูอีนี่ทำไมมันเอาของอุ้ยให้มาให้คนอื่นวะอย่าบอกนะว่ามันกำลังหลอกอุ้ยไม่ได้เราต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกอุ้ยให้รับรู้ก้าเมื่อหูเรื่องแล้วเขากับบนิ่งนอนใจฝ่าน้ำเลืองมาบอกให้อุ้ยได้ฮับหูอุ้ยอุ้ยมีอะไรเหรอไอ้ก้าฉันเห็นไอ้จอยอยู่นั่นยืนอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากและจอยเอาของที่เธอให้ไปให้กับผู้หญิงคนนั้นเฮ้ยพูดบ้าอะไรวะก้านี่เธออิจฉาเขามากใช่ไหมถึงต้องใส่ร้ายป้ายสีเขาขนาดนี้ไม่ต้องมายุ่งด้วยกันอีกเลยไปแต่ว่าฉันพูดจริงๆนะไม่ต้องมาพูดเราเลิกเป็นเพื่อนกันถ้างั้นก็ได้ฉันขอโทษนะที่รบกวนกระป๋อมก้าบอกความจริงแกอูอีแต่อูอีก็บอกพังเขาเลยเพราะเสื้อมันในแผ่นของเขาจึงคิดว่าก้าใส่ร้ายป้ายสีโธ่เอ้ยเรามันคนไม่ใช่จะพูดไปเท่าไหร่เขาก็คงไม่เชื่อไม่ยุ่งก็ไม่ยุ่งวะบอกด้วยความหวังดีแล้วแท้ๆพี่คะขอลูกชิ้น2ถุงนะคะเมื่อกี้พูดอะไรนะไม่ได้ยินโอเคค่ะอูอี้ซื้อลูกชิ้นไปผากจอยแต่เมื่อเดินมาถึงจอยภาพบาดตาก็ปรากฏขึ้นเพราะว่าจอยกำลังอยู่กับแฟนของเขาฮ่าพี่
จอยคะเสาอันนี้มันไผคือถุยก็แพนเขาไงฮะทำไมพี่ถึงต้องทำแบบนี้กระเป๋านี้ก็ของฉันทำไมพี่ต้องเอาไปให้มันใจพี่ทำด้วยอะไรฮะคือพี่บอกมาเลยนะว่าพี่จะเลือกใครยังจะให้พี่เลือกอยู่อีกเหรอใช่แล้วครั้งสุดท้ายถ้ามีฉันต้องไม่มีเสาอันนี้บอกมันไปเลยไปหลอกคนใหม่ก็ได้พี่เลือกไม่ได้พี่จะเอาทั้งสองคนเลยนี่พี่พูดมาได้ไงเสาอันนี้มันรวยกว่าเหรอถึงไปชอบมันนะสวยกว่าแล้วมีอะไรไหมเฮ้ยมึงโดน มาทำแม่ไส้นี่แม่ไส้นี่แม่อย่ามาแตะแผ่นของฉันหนีไปเลยฉันไม่ต้องการเธออีกแล้วน้อยที่แท้ก็หลอกฉันเพื่อจะเอาของไปให้มันรู้ไว้ก็ดีแล้วรู้แล้วก็หนีสิเฮ้ยกระป๋อมกล้าเขาพูดไม่ผิดจริงๆเราน่าจะเชื่อเขาตั้งแต่แรกเรามันง่อเองหลังจากที่อุอีหูความจริงแล้วเขาก็เสียมกเสียใจและตาสว่างบ่อยากกลับไปอยู่จุดเดิมอีกกระป๋อมกล้าเห็นอุอีนั่งเสียใจจึงเดินมาหามานั่งทำอะไรคนเดียวอยู่ตรงนี้ร้องไห้ทำไมใครทำเธอเหรอบอกฉันได้นะฉันน่าจะพังที่เธอบอกว่ากล้าเขาหลอกใช้ฉันเขามีคนของเขาอยู่แล้วน้อยไอ้หน้าตัวเมียมึงมันชั่วชิบหายเลยว่ะได้เดี๋ยวฉันจัดการเองไม่ต้องหรอกก้าเดี๋ยวเขาก็โดดเตะปากเธอหรอกกลัวที่ไหนล่ะยาฉันขอโทษนะที่เมื่อกี้นี่ฉันพูดไม่ดีกับเธอโอเคไม่เป็นอะไรหรอกถ้าเธอรู้ว่าฉันพูดความจริงก็ดีแล้วออกมาได้แล้วนะอย่ายุ่งกับผู้ชายชั่วๆแบบนั้นคนดีๆมีตั้งมากมายคนที่ยืนข้างเธอก็ไม่ใช่เล่นๆเลยนะไม่ต้องไปสนใจเลยคนแบบนั้นแต่เขาเซ็กซี่มากเลยนะก้าคุณแบบนั้นหายากมากเลยนะเซ็กซี่แล้วมันกินได้มั้ยล่ะกินได้สิทำไมจะกินไม่ได้ช่างเธออยากกลับไปก็กลับไปสิฉันล้อเล่นนะบางทีคนที่ยืนข้างฉันก็อาจจะดีกว่าที่ฉันคิดก็ได้เฮ้ยว่าแบบนี้หมายความว่าจังไรไม่มีอะไรเราไปเดินเล่นกันเถอะไปสิไปนั่นแหละครับเมื่ออุ้ยอกหักกับมี่กับป้อมกามาเยี่ยวย่าใจทั้งสองคนไปเดทกันไปหลินในสถานที่ต่างๆน้ำกันก้าอยู่กับอุ้ยทุกช่วงเวลาบ่ว่าจะถูกจะสูก็มีก้าอยู่กับเขาอยู่เสมอจนมาหอดวันหนึ่งอุ้ยเราก็เป็นเพื่อนกันมาดนแล้วนะความในใจของฉันเธอก็รู้หมดแล้ววันนี้ฉันจะขอพูดบางอย่างให้เธอได้ฟังพูดอะไรหรอก้าอุ้ยเป็นแฟนกับเราอุ้ยฮะพี่ขอโทษพี่สำนึกผิดแล้วกับทุกสิ่งที่พี่ทำกับเธอพี่ไม่คิดเลยว่าพี่จะทำชั่วกับคนที่พี่รักที่สุดในชีวิตได้ลงคอ กลับมาเป็นเหมือนเดิมกับเธอนะพี่จะไม่ทำเหมือนเดิมอีกแล้วพี่ให้คำมั่นสัญญานะที่รักอุ้ยเมื่อได้ยินจอยว่าวแนวนั้นก็เกิดความลังเลใจว่าจอยจะเปลี่ยนตัวเองได้บ่แต่ท่านได้นั่นเองจอยก็ได้โซ่ซิดแพคของเขาอุ้ยเห็นก็เกิดความเสียดายจึงบ่อยากเสียสิ่งนั้นไปและยอมขึ้นดีกับจอยได้เฮ้อครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะจ้าพี่สัญญาด้วยเกียรติลูกผู้ชายดีก้าต้องเสียใจอีกครั้งผิดหวังอีกครั้งเพราะเขาคิดว่าจะขอเป็นแฟนอูอีได้แล้วแต่สุดท้ายจอยก็กลับมาท่วงคืนไปกระป๋อมก้าจึงเดินกลับบ้านด้วยความเศร้าเซนเคยที่รักจ๋าต่อจากนี้ไปเราจะไม่เลิกกันแล้วนะเราจะรักกันตลอดไปจ้าที่รักฉันเชื่อมั่นมากเลยว่าทุกอย่างที่ออกจากปากและแววตาของคุณมันทำให้ฉันรู้ว่าคุณสำนึกผิดแล้วจริงๆจ้าขอบคุณที่คิดแบบนั้นช่วงนี้ลำบากมากเลยเงินก็ไม่มีนมก็หมดแล้วไม่รู้จะไปพึ่งใครโหแย่จังนั้นเอาเงินนี้ไปนะเสร็จโยนเอานมนี้ไปด้วยขาดเหลืออะไรอีกก็บอกได้นะมันจะดีเหรอจ๊ะดีถ้างั้นคุณส่งเสียผมเรียนได้ไหมพ่อแม่ผมลำบากมากเงินทองก็ไม่ค่อยมีผมไม่อยากได้นมสลามหาวจากพวกเขาอีกแล้วคุณช่วยผมได้ไหมคือทำไมต้องพูดแต่ถึงเรื่องเงินวะทั้งที่เพิ่งคืนดีกันแท้ๆจ้าได้ขอบคุณมากจ้าเดี๋ยวผมไปเวียกก่อนนะจ้า
เสร็จโยนนั่นแหละครับจอยกลับมาก็กลับมาหลอกอูอี้อีกครั้งด้วยการใส่เหตุผลเดิมๆแต่ครั้งนี้อูอี้เริ่มเอใจจึงตามไปสอดแนมจอยก็พบว่าจอยนั่นอยู่กับผู้สาวเซนเคยขอบคุณจัดที่รักแต่ว่าครั้งนี้เป็นสาวคนใหม่ครับเขาเปลี่ยนหน้าหญิงไปเรื่อยๆด้วยหลอกเอาของจากหญิงทั้งหลายคนเพื่อไปให้แพนของตนเช่นเคยอุ้ยเมื่อเห็นแนวนั้นก็เกิดความสะอีสะเอียนที่เดือดจากการกระทำของจอยเพราะคำว่าของเขานั่นสวยหรูแต่การกระทำต้องขามกับคำว่าที่แท้มันก็เป็นไอ้แมงดาที่หลอกเอาเงินผู้หญิงไปวันๆนี่เองได้เดี๋ยวได้รู้เลยอ่ะอุ้ยเห็นสถานการณ์แบบนั้นจึงทายลูกเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานไปบอกหญิงทั้งหลายที่โดนจอยหลอกมันทำกับฉันอย่างนี้ได้ไงฉันทุ่มเททั้งตัวทั้งหัวใจให้มันแต่มันกลับหลอกฉันได้ลงคอใช่ฉันก็เหมือนกันฉันจะไม่ยอมเสียเงินพี่แน่นอนไปฆ่ามันอย่าให้มันหนีไปได้ไปหญิงทั้งหลายเมื่อได้หูความจริงว่าจอยนั่นได้หลอกเขาก็เกิดความโมโหใจและเตรียมตัวที่จะไปจัดการจอยดีใจไหมจ๊ะที่รักพี่ทำให้น้องคนเดียวเลยนะพอใจมากจ๊ะที่รักและในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังมีความสุขอยู่นั่นกิ๊กหน่อยกิ๊กใหญ่ของจอยจึงได้แล่นมาเพื่อหวังอยากทักทายมึงตายแน่นอนอย่าให้มันรอดไปได้อูอี้หูซึกผิดหวังกับตนเองที่เลือกที่จะกลับไปหาจอยทั้งที่กระปอมกานั่นหวังดีกับเขามาตลอดเป็นยังไงบ้างกระปอมกาก็สบายดีคนเหล่านั้นดูกันที่หน้าตาไม่ได้จริงๆเลยนะถึงจะเซ็กซี่และดูเพียบพร้อมทุกอย่างก็เท่านั้นสุดท้ายแล้วการกระทำและเวลาที่มากพอจึงจะสามารถพิสูจน์ตัวตนของเขาที่แท้จริงได้ใช่ทำไมเหรอฉันว่าเรามาคบกันดูไหมฮะนี่จะพูดจริงเหรอจริงแล้วแพนเธอล่ะมันตายไปแล้วอ้าวอย่างนี้ก้าก็มันนะสิใช่เธอดีกับฉันมาตลอดหลายปีฉันเชื่อใจเธอว่าเธอจะไม่คบเพื่อหวังผลประโยชน์แก่ฉันครับผมไม่หวังอะไรทั้งนั้นผมก็แค่ต้องการความรักจากคุณไปแต่งงานกันครับไปครับนั่นแหละครับในที่สุดความดีและความจริงใจของกระป๋อมก้าก็สามารถเอาชนะใจของอู่ยี่ได้จนในที่สุดพวกเขาก็ได้เป็นแฟนกันปวดทรมานอะไรยิ่งนี้โอ้ยที่รักช่วยผมด้วยที่รักตอนนี้ร่างกายของพี่ต้องการเบตาดีนพี่ไม่เหลือเงินสักบาทไปซื้อเลยช่วยพี่ด้วยอย่ามายุ่งกับฉันนะดูสภาพตัวเองด้วยเงินก็ไม่มีหลอกใครก็ไม่ได้แล้วมึงไม่มีประโยชน์ต่อไปอีกแล้วเราเลิกกับเธอค่ะไม่นะทำไมถึงทำกับพี่แบบนั้นพี่พยายามเพื่อเธอมาตลอดนะไม่นะหวานแววทำดีมากเลยจ้ะที่รักไม่นะเธอไปกับใครนะหวานแววอย่าไปมันเป็นไปไม่ได้นี่เธอหลอกฉันมาตลอดเหรอฉันโดนสวมเขาเหรอไม่นั่นแหละครับจอยหลอกคนอื่นมาตลอดเพื่อนำสิ่งของเงินทองมาให้แพนของเขาแต่สุดท้ายแล้วเขากลับถูกแพนเขาหลอกซะเองนี่แหละครับผลกรรมใครทำแบบใดมาก็ย่อมได้แบบนั้นเป็นก้านตอบแทน